ถกสนั่นน้ำหวานเดอะเฟซเพิ่งสูญเสียคุณแม่แต่โชว์สเต็ปแดนจากที่ทราบกันดีว่าน้ำหวานลักณภัทรหรือน้ำหวานเดอะเฟซสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักด้วยโรคร้ายท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมอาลัยกันเป็นจำนวนมากแต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปทำหน้าที่ตัวเองต่ออย่างเต็มที่อย่างล่าสุดสาวน้ำหวานได้โพสต์คลิปเต้นลงในInstagramดันเจอดราม่าซะงั้นเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่พึ่งเสียไม่ใช่เหรอคะคิดว่าเต้นแบบนี้ไม่เหมาะนะคะทางด้านสาวน้ำหวานก็ได้ตอบกลับว่านั้นมันปัญหาของคุณถึงเวลาคนที่อยู่ก็ต้องเดินต่อไปเปล่าคะเอาเวลาสร้าง IG ปลอมไปทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก่อนดีกว่าแต่ก็มิวายเจอขยี้ดราม่าจากชาวเน็ตอีกรายเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคุณแหละค่ะที่ต้องใช้สติมันเป็นเรื่องไม่สมควรจริงๆแต่คิดไม่ได้อีกอย่างคุณเป็นคนสาธารณะคนทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์เขาไม่ได้ใช้ถ้อยคำหยาบคายอะไรยกตัวอย่างให้นึกภาพออกลูกนครเขาไม่มาเต้นแบบคุณถ้าคิดไม่ได้ก็ตามนั้นค่ะเจอแบบนี้ทำเอาสาวน้ำหวานถึงกับตัดพ้อในไอจีสตอรี่ว่าใช่ค่ะเพิ่งเสียแม่แต่ชีวิตคนเราคนที่อยู่ต่อก็ต้องเดินต่อไปเปล่าคะงานก็ต้องทำชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปเพราะมีภาระอีกหลายอย่างที่ต้องทำต้องดูแลแฮชแท็กจะให้ไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอคะในชีวิตนี้แล้วจะเอาอะไรกินคะสติค่ะคนที่อยู่ต่อก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเศร้าได้เสียใจได้ถึงเวลาก็ต้องเดินต่อ